สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยในช่วงนี้นะเรียกได้ว่าเป็นตลาดปราบเซียนเลยนะเทรดค่อนข้างยากนะครับดูเหมือนจะปรับตัวลงใช่ไหมก็ลากขึ้นมากินเน็ตแอลขาช็อตด้านบนนะครับตลาดดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นก็โดนทุบโดนกดนะลงมาโดนไอแซลขาลองนะอย่างเมื่อวานเราเนี่ยได้มีการเปิดโพซิชันกันเนาะก็โดนไอแซลแถวหน้าทุนไปถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้กันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันถึงมุมมองการเทรดอันใหม่ของบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยได้มีโอกาสจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ในเวฟ2แล้วกำลังจะขึ้นเวฟ3ที่เป็นชุดใหญ่ๆเลยในฝั่งเทคนิคอลเรามองกันยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้มีข่าวมาเดทเพื่อนกันด้วยไปดูกันในคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะคนละ1คอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและใครอยากจะเข้าคุยต่อใน LINE เป็นแชทหรือว่า Discord นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรามีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในชั้นการเทรดนะครับแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับตอนนี้ในฝั่งของ Fear Index นะก็อยู่ในโซนกลางๆอยู่แถวประมาณ 53-50 นะครับเพราะตลาดก็ยังไซด์เวย์สวิงอยู่นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นไปในชุดเมื่อวานดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการเก็บของด้านล่างกันมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการเทรดกันในห้อง OK Signal นะครับซึ่งทุนเราอยู่แถวประมาณ292293เนาะก็คิดว่าเฮ้ยปรับตัวขึ้นมาแถวประมาณ296เนี่ยนะครับน่าจะมีการเบรกแถวประมาณ297 298ขึ้นไปได้นะครับแต่ตลาดก็มีการกดลงมาซึ่งกดลงมาเนี่ยโดน SL แถวหน้าทุนเลยนะผมก็เลื่อน SL ขึ้นมาแถวๆโซนหน้าทุนเนาะก็มีลอสนิดหน่อยนะครับซึ่งตลาดมันก็ยังสวิงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับก็ยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในมุมมองใหม่กันด้วยนะฮะซึ่งคืนนี้จะมีในฝั่งของตัวCore Retail Sale นะครับตอนช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันนะครับตัวเลขอาจจะส่งผลกับตลาดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังมองว่ามันยังออกข้างอยู่เนาะซึ่งตอนนี้มีความกังวลนะเพื่อนในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับเพราะว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยที่เขาเอาสตอรี่ของไมเคิลเบอร์รี่ไปทำหนังเนาะที่มีชื่อเรื่องว่า The Big Short เนี่ยเขาเลยมีฉายาว่า The Big Short นะได้ทำการช็อตนะครับตอนนั้นมีช่วงคริสิตของตลาดสังหาในสหรัฐนะครับแล้วเขาก็ช็อตทำกำไรมาได้เยอะนะตอนช่วงนั้นเขาก็ดังมาจากตอนช่วงนั้นเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มช็อตใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เขามีการเปิดพุทออปชั่นไปนะประมาณ 1.6 บิลเลียนซึ่ง 1.6 บิลเลียนเนี่ยอาจจะเป็นปริมาณไซส์นะของตัวสัญญานะครับแต่ในฝั่งมาร์จิ้นที่เขาไปวางเนี่ยอาจจะวางแค่ 10% ก็ได้ 20% ก็ได้นะครับซึ่งการช็อตแบบ put option เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราซื้อประกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าตลาดมันจะทำการ collapse ลงมารถเราจะชนจริงๆเนี่ยเราก็ทำการซื้อประกันไว้เพื่อทำการเคลมได้อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของ put option นะครับเขาก็ได้มีการซื้อประมาณ 1.6 ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเขาซื้อกระจายเนาะแล้วก็อาจจะเน้นไปในฝั่งของหุ้นเทคอะไรพวกนี้ที่มีโอกาสที่จะ crack ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลของตลาดเนาะเพราะว่าในฝั่งดาวโจนส์นะเพื่อลองดูก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในรอบนี้ดูในภาพมันเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเบรกไฮขึ้นไปใช่ไหมทำไฮเรื่อยๆนะหลังจากที่มันมีวิกฤตของโควิดนะครับก็เบรกไฮขึ้นมาแถวประมาณ364นะพีคๆนะครับแล้วก็กดลงมาซึ่งรอบนี้อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นมาเพื่อดรอปลงต่อไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดจะดรอปลงจริงเนี่ยควรต้องดรอปลงเวลานะตั้งแต่ช่วงนี้นะไม่ควรขึ้นมาจ่อไฮนะครับถ้าเกิดขึ้นมาจ่อไฮเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไฮทะลุไฮขึ้นไปต่อได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้มีในฝั่งของตัวทนายเนาะที่มีหน้าที่หรือว่ามีการทำงานที่เป็นอดีตเนาะของ SEC อยู่นะครับเขาก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าโอกาสเนาะที่ฝั่งของประธาน SEC คนณปัจจุบันคนนี้หรือว่าคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยจะทำการแอปพูฟนะครับ Bitcoin Spot ETF เนี่ยก็มีโอกาสน้อยที่แกรี่เกนเซอร์จะแอปพูฟนะครับก็เป็นข่าวฟัดอันนึงนะที่ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ยังปกคลุมไปด้วยความกังวลความเครียดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ทำให้มือใหม่เนี่ยนะครับ exit ตลาดกันไปเยอะเลยนะครับเขาชื่อว่าคุณจอห์นรีสตาร์ทนะครับก็ออกมาคอมเมนต์นะครับในเรื่องความเป็นไปได้เนาะในฝั่งของตัว Bitcoin Spot ETF นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้มาจาะลึกกันในฝั่งของตลาดกันต่อดีกว่านะตอนนี้ว่าเรามองตลาดกันยังไงนะครับในฝั่ง Bitcoin เนี่ยผมก็มองว่า Bitcoin มีโอกาสนะที่จะทำลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับเพื่อที่จะทำการปรับขึ้นเป็นเวฟ3ได้เดี๋ยวเราลองดูอดีตนิดนึงนะว่าตอนช่วงที่เขาไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนตอนช่วงไหนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูในภาพเดย์ก่อนละกันว่าการปรับตัวในช่วงนี้มันไซด์เวย์ออกมายืดเยื้อเกินไปนะผมคิดว่าถ้าเกิดจะดรอปเนี่ยควรจะต้องรีบดรอปละนะครับมันไม่ควรมีการลากดึงลากดึงลากดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนตอนช่วงนี้เพื่อนลองดูช่วงนี้นะสวิงใช่ไหมสวิงยึกยักยึกยักลากขึ้นไปสวิงยึกยักยึกยักลากขึ้นไปนะครับแต่สังเกตเนี่ยการ
ทำโลของเขาเนี่ยมันได้ทำการยกขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนก็คือทำโลแถวประมาณ 8,600 นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแถวประมาณ 8,800 แล้วก็ยกขึ้นมาแถวประมาณ 8,900 แล้วก็ยกขึ้นมาแถวประมาณ 9,000 แล้วก็เบรกขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยมุมมองการเทรดในลักษณะไซด์เวย์แบบเนี้ยเราควรจะต้องดูกรอบการเทรดหรือว่าสามเหลี่ยมก็ได้นะครับในการเทรดแล้วก็รอเขามีสัญญาณในการเบรกในแนว horizontal ที่เป็นแนวต้านแนวนอนนะหรือว่าแนวต้านที่เป็นแนว trend line นะครับถ้าเกิดลองตีดูนะเขาจะมีแนว trend line เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเกิดเริ่มมีการเบรกขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะ follow by ตอนช่วงนั้นก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราลองไปดูนะณปัจจุบันตอนนี้นะครับเรามองว่าโอกาสที่เขาจะมีการปรับตัวนะเป็นลักษณะของ2ลงลึกเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะลงไปแถวประมาณ 27,000 กว่าๆนะที่เราเคย forecast กันไว้นะครับแต่ก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่นอกจาก2ลงเป็นแบบลักษณะของซิกแซกแบบลงลึกแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะ2ที่เป็นแบบไซด์เวย์ด้วยแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีการยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็น2ไซด์เวย์เนี่ยลักษณะของเวฟ3เนี่ยมันจะเป็นเวฟ3ที่ต่อเนื่องมาแล้วค่อนข้างชันค่อนข้างแรงนะครับหรือว่าจะขึ้นแบบขึ้นเหนือจาก 1.18 ที่เป็นทาร์เก็ตมาตรฐานเดี๋ยวเราลองตีกันดูว่าถ้าเราวางนี้เป็นฐานเนาะตรงนี้คือยอด1ใช่ไหมแล้วก็ฐานอยู่แถวนี้ถูกไหมทาร์เก็ตมันจะขึ้นไปแถวประมาณ 40,000 เลยนะในการขึ้นรอบนี้มันจะชันมากๆนะครับเหมือนตอนช่วงบูรันก่อนอันนี้ตอนช่วงปี2020นะก็มีการไซด์เวย์ออกข้างแล้วหลายคนก็เบื่อก็เซ็งใช่ไหมแต่ยกขึ้นเรื่อยๆนะโลมันยกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมีการเบรกในภาพย่อยแล้วก็เบรกขึ้นไปเลยนะครับทะลุขึ้นไปเลยโดยที่แบบทะลุแบบเร็วๆอ่ะนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเคสนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าถ้ายังออกข้างอยู่เนาะแล้วยังไม่สามารถหลุดนะครับตัวแนวรับที่เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญแถวโซนเนี้ยลงไปได้เนี่ยก็ยังมองเป็นเคสนั้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น2ลักษณะที่มันแบบไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้กำลังวิ่งอยู่ในลักษณะของเวฟ1ที่ย่อลงมาใน5ขยายถูกไหมดังนั้น2ตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสเป็นซิกแซกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ที่มันไซด์เวย์อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่สังเกตดีๆเนี่ยไซด์เวย์คือมันจะยืดเยื้อหน่อยแล้วก็น่าเบื่อนานๆนะครับไม่มีลักษณะของเวฟที่เห็นชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูลักษณะการปรับลึกกันบ้างก็มีโอกาสอยู่แต่ผมมองว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออาจจะต้องดรอปลงมาเร็วๆนะครับซึ่งตอนนี้มันช้ามากเลยนะมันอืดมันเลยช่วงไทม์ไลน์ที่ควรจะเป็นไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงควรจะต้องเบรกทะลุแถวมัน 25,000 ซึ่งถ้าทะลุ 25,000 เนี่ยถ้าเราไปดูในภาพวีคภาพมันเนี่ยความสอดช็อกสอดคล้องนะเชื่อมโยงกันเนี่ยมันลงลึกได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะเบรกตัวแนวโลเก่าเขาด้วยนะครับแถว257แล้วก็ถ้าเราไปดูจากในฝั่งมันเนี่ยมันก็จะทำลักษณะของการปรับลงไปเล่นในโซนล่างต่อก็คือโซนที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่มันมีการเบรกขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยการปรับตัวของเขานะครับถ้าไซด์เวย์ออกข้างที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของเวฟ2ที่ไซด์เวย์เนี่ยจะทำให้ในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยืดไปแล้วก็จะตัดกันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคามันไม่เบรกขึ้นไปก่อนมันไซด์เวย์ออกข้างไม่ดรอปลงแรงๆเนี่ยจะทำให้มันตัดกันง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งที่เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นไหมเนี่ยเริ่มตัดกันเห็นไหมแล้วก็ออกข้างสักพักนะครับแล้วก็วิ่งชุดใหญ่เลยนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของแนวเทรนไลน์กันบ้างว่าแนวเทรนไลน์เนี่ยเรามองไงตีไปตีมาค่อนข้างลกเหมือนกันนะตอนก่อนหน้านี้มันจะมีเส้นขาวใช่ไหมที่กดลงมาก่อนอันนี้จะเป็นช่วงนี้ที่เรายังไม่เห็นว่าตัวราคามันจะวิ่งเป็นลักษณะแบบไหนถูกไหมสวิงมาอยู่แล้วก็มาติดตัวแนวเทรนไลน์ด้านบนด้านล่างอยู่ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีแท่งในที่เบรกขึ้นมานะครับพอคนนี้มันเบรกขึ้นมาปุ๊บมันมีแนวเทรนไลน์ถัดไปที่เป็นสามเหลี่ยมที่ใกล้จะถึงแล้วบีบๆแถวนี้นะครับก็คือตัวไส้ด้านบนกับไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่มันล้อขึ้นมาที่มันยกโลขึ้นมาคราวนี้ถ้าเกิดมันจะเลือกทางเนาะผมมองว่าตรงนี้เบรกขึ้นมาละเบรกขึ้นมาละการย่อตรงนี้ไม่ควรจะหลุดด้านล่างลงไปถ้าเกิดหลุดลงไปเนี่ยอาจจะต้องไปดูลักษณะของเคสก่อนหน้าเราทีจะถ้าเกิดออกข้างมายืดเยื้ออะไรเงี้ยยังพอเป็นไปได้ที่จะเป็นลักษณะของ2ที่ไซด์เวย์ออกข้างเพื่อที่ขึ้น3ใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดดาวโจนส์กันบ้างเนาะภาพเดย์ก็ยังสวยอยู่ยังไม่มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นเนาะขนาดไมเคิลเบอร์รี่ได้มีการเปิดช็อตพุทโพซิชั่นอะไรต่างๆนะที่ก็มีข่าวมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่กังวลอะไรก็ยังอยู่ปกตินะครับยังยกอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยปกตินะครับในฝั่งของ Nasdaq มีการหลุดลงมาแต่ตอนนี้มีการดึงกลับขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวรับแถว14962นะครับแล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ147นะครับที่เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญแล้วก็ในฝั่งของน้ำมันนะครับน้ำมันเริ่มมีการ correction เกิดขึ้นละนะครับก่อนหน้านี้ที่เราคุยด้านล่างนะเบรกขึ้นมาตรงจุดนี้น่าสนใจในการที่จะ follow by เข้ามา
นะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นเห็นไหมมีดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นราคาเบรกไฮนะครับไฮไซด์ไม่ทำไฮตามเห็นไหมดังนั้นก็เลยเกิดลักษณะการไซด์เวย์หรือไม่ก็คอร์ริชันดรอปลงมาได้แต่แนวรับที่ค่าสำคัญก็คือแถวเส้นแดงเข้มๆตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดนะฮะดอลลาร์นะครับดอลลาร์เป็นไงบ้างขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มมาจ่อนะตัวแนวต้านที่ค่าสำคัญเหมือนกัน103แล้วก็104นะครับแต่ถ้าเกิดดูในภาพมันเนี่ยไกลๆเนี่ยดอลลาร์ก็ดูเหมือนแค่คอลเลกชันเฉยๆนะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็ดูเหมือนจะขึ้นมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ยแรกได้ละแล้วก็แถวประมาณ12เนี่ยอาจจะต้องเบรกแถว103 104 105ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันทองคำนะครับน่าสนใจเพราะว่ามันดรอปลงมาค่อนข้างได้ที่แล้วนะถ้าดูในภาพเดย์เนี่ยผมก็ไม่ได้เทรดทองมาหลายวันนะครับเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะในการเริ่มเบรกได้ละเพราะว่าเริ่มเข้ามาใกล้นะครับแถวโซนแนวรับก่อนหน้านี้ที่เป็นไส้ตรงนี้แล้วก็ดูในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงเนี่ยทองคำก็ทำดิเวอร์เจนต์มาค่อนข้างเต็มอิ่มแล้วนะเต็มอิ่มตรงนี้หมายความว่าน่าจะมีเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวได้แล้วเนาะสำหรับทองคำนะครับตรงนี้ก็จะมีรีซิบอร์ดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะขอดูนิดนึงนะครับลงไปประมาณไม่ถึง 1% นะ 0.6% สำหรับทองคำเนาะถ้าเกิดหลุดลงไปก็ต้อง SLนะครับวางจ็อบลอสแถวนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดในการเทรดทองแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Discord ได้นะครับผมก็ทำห้อง XM Community XM Signal ไว้นะครับสำหรับเพื่อนที่มีการ register XM ผ่านลิงก์ของลองทุนด้านล่างก็เข้าไปร่วมแจมกันได้นะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงกิจกรรม OKX นิดนึงนะว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมสำหรับ New User นะครับ Exclusive Event ที่จะมีรีวอร์ดแจกเพื่อนนะมากกว่า 60,000 UDT เลยนะครับก็สามารถมากด Join Now ผ่านลิงก์ด้านล่างได้นะครับสำหรับ Activity ใหม่ซึ่งตรงนี้ทำตามกฎระเบียบนะ Join Now ทำการ Deposit เงินตาม Ranking นะครับแล้วก็มีการเทรดซึ่งการเทรดเนี่ยรีวอร์ดเขาแจกให้สูงสุด 60,000 เนี่ยก็ตาม Ranking เนาะถ้าเกิดเราเทรดน้อยเราก็จะมีรีวอร์ดแจกให้น้อยนะตัว Contract Voucher ที่เพื่อสามารถเอาเงินตรงนี้ไปเทรดต่อได้นะครับซึ่ง Maximum เนี่ยอยู่ที่ Level 10นะครับด้านล่าง 60,000 เหรียญนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของพอร์ตนิดนึงนะว่าตอนนี้เราเปิดเวอร์ชันอะไรกันบ้างแล้วเราถืออะไรกันบ้างโล่งมากนะครับพอร์ตผมเนี่ยที่เป็นพอร์ตสกาวปิ้งเนี่ยโล่งมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราได้มีการเทรดกันนะครับโดน SL หน้าทุนไปเนาะเดี๋ยวไปดู history นิดนึงนะ SL หน้าทุนไปเมื่อวานนะครับเนี่ย position history นะก็มีลบกันนิดหน่อยนะครับประมาณ400เหรียญได้รวมๆนะเมื่อวานเนี่ยขอดูกันเฮ้ยไม่400เหรียญ80กว่าเหรียญเองนะครับ80กว่าเหรียญนี่เป็นโพชั่นก่อนหน้านะครับ80กว่าเหรียญซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่มันมีกำไรเกิดขึ้นจากรอบก่อนๆ นะที่เราได้มีการรันนะครับในฝั่งของสโนว์บอลกันมาเนาะตรงนี้ผมรีบาลานซ์ลงมาแล้วก็จะมีเงินที่เป็นแคชโฟลว์อยู่บางส่วนนะคอยเติมเข้ามากลับเข้ามาในการเทรดนะครับมันก็ยังเขาเรียกว่าเอากำไรเนี่ยมากระจายนะครับเป็นจำนวนเงินย่อยอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทำการเบสไม้แต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับซึ่งในฝั่งของบิตคอยน์ตอนนี้เรามีจังหวะให้เบสนะผมว่าอีกประมาณ 2-3 ทีนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเบสอยู่นะไม้ไกลๆเลยนะครับที่อัปเดตเพื่อนอยู่ยังถืออยู่นะไม้นั้นก็คือวางให้เซลล์ด้านล่างนะครับแถวประมาณ285นะครับอันนี้เป็นไม้ใหญ่ที่เทรดรันเทรนถ้าเกิดมันเกิดเทรนจริงๆเนี่ยไม้นี้ก็จะรันต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการเติมโพชั่นอะไรก็แม็กซิมัมที่เท่านี้นะครับแต่ไม้ที่เราทำการยับไปเรื่อยในพอร์ตเล็กอันเนี้ยผมก็จะทำการยับไปช่วงๆนะครับซึ่งจะมีการอัปเดตเพื่อนใน Discord นะเดี๋ยวขอเข้าเพื่อนดูนิดนึงนะว่า Discordของเราเนี่ยเรามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะตรงนี้เรามีการแปะพินโมชั่นเนาะซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยตอนนี้รอยับพอร์ตสกาวปิ้งใหม่อยู่เนาะแต่พอร์ตที่ถือไกลเนี่ยก็ยังรันอยู่ซึ่งถือไกลเมื่อวานก็เกณฑ์ขึ้นไปค่อนข้างเยอะพอตลาดมันดรอปลงมาเนี่ยโปรฟิตหายไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูนิดนึงตอนนี้เพื่อนๆก็มีการอัปเดตโพชั่นในการเทรดกันอยู่เนาะเนี่ยอันนี้นะครับเมื่อวานที่บิตคอยน์ขึ้นไปประมาณ295 296นะก็พอร์ตเกณฑ์ขึ้นมาประมาณนึงตอนนี้ก็กลับเข้ามาอยู่แถวโซนทุนเหมือนเดิมนะครับก็มีกำไรนิดหน่อยพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตที่เราวาง SL แถวประมาณ285นะครับด้านล่างเลย285 286ถ้าเกิดเริ่มหลุดลงมาก็อาจจะรอลงไปเล่นด้านล่างใหม่อีกทีนึงนะครับก็เป็นตัวกำไรที่เราทำการจัดสรรไว้ละนะครับเพื่อนๆก็พยายามหามุมมองการเทรดประมาณนี้พอได้กำไรเสร็จปุ๊บกระจายเป็นตลาดละไม้นะครับแล้วก็วางความเสี่ยงให้มันเหมาะสมในแต่ละช่วงคือทรัพยากรควรจะต้องเค้นให้มันคุ้มที่สุดอ่ะนะครับถ้ามันไม่คุ้มหรือว่าไม่น่าสนใจก็รอก่อนนะครับเพื่อนที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน Discord กันได้
สุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตมุมมองการเทรดล่าสุดกันเนาะว่าบิตคอยน์มีโอกาสจะเกิดลักษณะของไซด์เวย์ออกข้างในเวฟ2นะครับแล้วกำลังขึ้นเวฟ3ชุดใหญ่ๆที่ค่อนข้างไกลเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีทาร์เก็ตประมาณ 40,000 เลยนะในรอบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะต้องเบรกแนวต้านต่างๆขึ้นไปแล้วก็ไม่ควรหลุดแถวประมาณ 28,500 ลงมานะครับสำหรับคนที่เทรดในทำเฟรมเล็กเนี่ยอาจจะโดนเกี่ยว SL นะครับค่อนข้างถี่นิดนึงอย่างผมเนี่ยช่วงนี้ก็โดนประมาณ 2-3 ทีเนาะก็เป็นงานใจให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะวางSLให้มันไกลหน่อยนะครับถ้าใครที่มีคำถามในเรื่องการใช้งานโอเคนะก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้หรือว่าดูคลิปต่อท้ายนี้ก็ได้นะผมก็พยายามทำเป็นซีรีส์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ